อยหอยใหญ่ค่ะสูตรมาเจ้ามาดูว่าอย่างจะทำยังน้ำมันกระเทียมพริกเจอกันที่โต๊ะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะมาจ้ามาจ้าวันนี้เจ๊อ่อนหอยใหญ่กินหมี่แห้งนะคะนี่ๆเมื่อกี้ที่เราทำกันนะคะผักสดมีอย่างนึงอ่างอันนึงอ่ะเนาะฮ่าๆๆพี่ขาวเจ้าพี่น้องมามากินกับเจ๊อ่อนหอยใหญ่อุ้ยน้ำลายไหลแค่เห็นก็อยากละสวัสดีค่ะพบกับช่องเจ๊อ่อนหอยใหญ่วันนี้นะคะตามเคยค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดของเจ๊แก้วเจ๊แก้วหอยน้อยบ่ได้นั่นเห็นบ่เรามายอมเขาบอกว่าอยากหอยใหญ่ด้วยกันมื้อนี้ว้ายถือแซวถือเจ๊แก้วหอยใหญ่กับหอยน้อยก็ไปด้วยกันนะคะมาจากพี่น้องเบิ่งก๋วยเตี๋ยวนี่ที่สำคัญอยากอ้างอันนี้เลยนี่เด้ได้ผักมาผักจากสวนยายเฒ่าพี่น้องป้องไปเบิ่งโลดไงบ่ก็อร่อยมากเดี๋ยวตามสไตล์ลืมขาตั้งกล้องอีกอย่างมันนอกมานอกสถานที่พี่น้องก็จะเห็นย่าอ้อยหอยใหญ่กลมคอปกติคอกับบ่มีอยู่แล้วกระแหงบะหมี่มานะจ๊ะมาก๋วยเตี๋ยวอาคิดใหม่หายคิดถึงซื้อดอกมาแบบจวดๆแล้วก็สิไปแบบจวดๆเห็นไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเจอก๋วยเตี๋ยวดูคิดฮะโอ้ยเฮ็ดจังได๋พี่น้องสิเห็นผัดผักว่าเป็นหยังดอกนี่ไงแล้วก็คีบมาใส่ในนี้นะนี่คือผัดผักนะนี่คือผัดผักแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยตามสไตล์ละจ้ามากับคุณพินเพียนคุณพินเพียนเงียบเป็นปกติเลยค่ะพี่ปกติเงียบเป็นพี่ปกติมาค่ะคำใหญ่ผัดผักไปใส่เด้อมีขาวอร่อยอร่อยอร่อย
๋วยเตี๋ยวผ่านไประหว่างการถ่ายทำต้องหยุดการถ่ายทำเพราะว่าน้ำมันกระเด็นค่ะพี่น้องแล่นไปหายามาทาแฮ่ๆอะไรตบท้ายด้วยนมหวานนั่นคือรอดช่องกับผลไม้นั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคืออะไรรู้ไหมมะนาดมะนาดมะนาดจ้าระหว่างการถ่ายทำออกห้อนแห้งน้ำมันกระเด็นโดนผัดผักดูแดงเลยจะเห็นว่าจ้าที่มันแดงๆจ้าหอยใหญ่เลยไปเอาน้ำแข็งมาประกบใส่หยาละเฮ้ๆนี่น้องข้างบ้านเอามาให้จ้ารสช่องรสช่องอร่อยมากอร่อยอยู่นะคะมีอันหนึ่งอันนอมาอ้างอันนี้แหละจ้าที่อยากกินสับปะรดเสนอคำภาษาอีสานว่าละคำภาษาไทยเรียกว่าสับปะรดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดภาษาอังกฤษว่าพายแอปเปิลเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้องซื้อมา20บาทมีพริกเกลือน้ำนี่ไงล่ะอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องเดี๋ยวได้ยังกินจะหอยใหญ่มื้อนี้กินผักผัดกับก๋วยเตี๋ยวได้แพ้ร้อยห่อนเด้อ5อย่างแล้วล่ะพี่น้องนี่เลยบักนัดไม่กินสับปะรดสับปะรดจ้าอร่อยมากส้มๆหวานอร่อยจังเลยอิ่มละนี่ละคาบหนึ่งพี่น้องกองฝ่ายก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งให้เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะจบคลิปแล้วบ๊ายบายลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บ